ตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Minecraft อีกแล้วพี่อ้อมค่ะพี่เคนครับวันนี้นะคะเราสองคนนะคะก็จะมาเที่ยวกันในป่าเราก็จะมาคราฟแพตกปลาตั้งแคมป์ไฟแล้วก็สร้างบ้านไร้ตารางหมากรุกกันในป่าค่ะโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยโอเคค่ะพี่อ้อมก็จะใช้บล็อกไร้ตารางหมากรุกสีชมพูสลับกับสีขาวนะคะวางด้านหน้า11บล็อกด้วยกันค่ะแล้วก็ด้านข้างนะคะ9บล็อกด้วยกันสีฟุ้งฟิ้งจังเลยอ่ะเป็นลายตารางหมากรุกนะว้าวนี่แล้วก็ต่อไปนะคะก็จะใช้ลายตารางหมากรุกสีฟ้าสลับกับสีขาวค่ะวางสูงขึ้นไป4บล็อกด้วยกันนะคะโอ้โหถ้าลายอย่างนี้ทำเสร็จแล้วมาเล่นหมากรุกกันเถอะอ้อมแพ้ก็อย่าลมกระดานนะเคนเราก็ทำสูงขึ้นมา4บล็อกเรียบร้อยแล้วนะโอเคก็จะได้กำแพงบ้านลายตารางหมากรุกไปแล้วนะคะต่อไปก็ปูพื้นบ้านด้วย Space Wood Plank ค่ะว้าวนี่เป็นลายไม้แบบนี้แล้วก็วางลายตารางหมากรุกนะคะสีชมพูอีก1ชั้นค่ะโอเควันนี้เราจะทำบ้าน2ชั้นกันเนาะนี่แล้วก็ใช้ Space Wood Plank นะคะวางปูพื้นบ้านอีกทีนึงค่ะเป็นรีสอร์ทแพทที่สวยมากเลยเนาะใช่ไหมวนี่วางชั้นที่2นะคะนี่แล้วก็มีแว่นตาดำให้ใส่นี่นะดูชุดดิโอเคแล้วก็วางหมากรุกสีฟ้านะคะสูงขึ้นไปอีก4ชั้นเช่นเดียวกันค่ะนี่ลายเหมือนข้างล่างเลยเราจะเรียงไป4บล็อกเลยนะโอเคเดี๋ยวพี่เคนวางข้างด้านนู้นนะได้เลยรอแป๊บนึงนะนี่ฟึบฟึบฟึบเสร็จแล้วอ้อมนี่ชั้น2ของเราโอเคค่ะนี่เราก็สร้างเสร็จทั้ง2ชั้นเรียบร้อยแล้วเนาะโอ้อะไรอย่างกับลายกระเป๋าสารน่ะนี่ขนาดนั้นเลยเหรอว้าวเอาละค่ะต่อไปก็วางลายตารางหมากรุกสีชมพูนะคะอีกชั้นนึงนี่แล้วก็ปิดด้วยหลังคา Space Wood Plank ค่ะอีกชั้นนึงค่ะว้าวชั้น2ของเราเสร็จแล้วโอเคต่อไปนะคะก็จะตกแต่งบริเวณด้านหน้านะคะก็จะใช้ Grow Stone นะคะวางปูพื้นด้านหน้าเลยนี่เราจะทำเป็นระเบียงด้านล่างด้านหน้านะคะต่อไปนะเราก็จะใช้ชิ้นส่วนขนแกะสีขาวนะทำเสากับระเบียงหน้าบ้านเลย wow. นี่อื่นเราก็ใช้เสาทั้งหมด3รูปแบบนะนี่ข้างล่างแล้วนี่เสาตรงกลางแล้วก็หัวเสาด้วยเรียบร้อยแล้วแล้วพี่เคนก็จะทำเป็นโค้งๆด้านข้างด้วยนะนี่โค้ง1อันเรียบร้อย yeah. โอเคมาลองวางเสากันเลยอย่างกับเสาโรมันเลยนะเนี่ยเท่ไหมล่ะนี่โอเคเดี๋ยวลองวางดูนะแล้วก็ทำประตูโค้งๆแบบนี้ก็แล้วกันต่อไปนะคะก็วางบล็อกด้วยบล็อกออฟโกรค่ะนี่เป็นลายดอกไม้โอ้โหระเบียงหน้าบ้านเราสวยจังเลยเนี่ยนี่เป็นหลังคาของระเบียงหน้าบ้านนะพี่เคนจะวางเรียงแบบนี้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะว้าวเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเคแล้วก็ต่อเสาขึ้นมาอีกทีนึงนี่โอเคเสร็จไปข้างนึงละแล้วก็จะมาวางอีกข้างนึงนะแล้วก็ใช้บล็อกออฟโกรนะนี่วางทับอีกชั้นนึงโอเคแล้วก็จะเว้นไว้ทำกระจกตรงกลางนะคะ wow. แล้วเราก็จะทำระเบียงยื่นออกมานิดนึงนะด้านข้างบ้านนะคะนี่เราจะทำเป็นระเบียงแล้วก็มีบันไดขึ้นบริเวณตรงนี้ด้วยเนาะโอเคค่ะแล้วก็ปิดไปให้หมดเลยโอ้สุดยอดเผื่อไว้เดินเล่นด้านข้างบ้านได้นะเนี่ยเราไปตกแต่งอย่างอื่นกันต่อดีกว่าเราก็จะใช้ลายอิฐบล็อกตรงนี้นะคะบริกสแตร์นะคะทำเป็นบันไดตรงนี้แล้วก็นี่เลยทุบออกไปนะคะโอเคค่ะแล้วก็จะทุบบล็อกออกไป9บล็อกด้านหน้านะคะจะทำเป็นประตูแล้วก็กระจกด้วยนะคะมาเลยเดี๋ยวพี่เคนใส่กระจกให้นะนี่ฟึบฟึบฟึบโอ้โหใส่แว่นตาดำแล้วมองไม่ค่อยเห็นเลยนะนี่เล็งดีๆนะพี่เคนฟึบฟึบเดี๋ยวฟึบใจเย็นใจเย็นฟึบนี่เล็งมาอย่างดีแล้วอึ๊บอีกนิดนึงนี่ด้านนี้ก็มีพี่เคนเดี๋ยวมาใส่กระจกด้วยนะได้เลยนี่มาแล้วนี่มือฉมังในการใส่กระจกฟึบเลยไปข้างในแล้วอย่าใส่เลยไปข้างในนะได้เลยนี่ชื่อมือได้ฟึบฟึบนี่เรียบร้อยแล้วก็บริเวณด้านหลังนะคะเราก็จะใส่กระจกเหมือนกันโอเคค่ะแล้วก็จะใส่กระจกด้านนี้นะคะทั้งหมด6บล็อกด้วยกันนะคะว้าวมาเลยมาเลยนี่นะอาชีพหลักเดี๋ยวนี้ฟึบฟึบโอเคค่ะตอนนี้ก็ใส่กระจกเรียบร้อยแล้ว wow. ต่อไปนะคะเราก็ทำการใส่ประตูไม้ลงไปนี่เห็นเป้าประตูไม้นี่เป็นลายเสือด้วยนะโอ้เท่จังเลยอ้อมเรียบร้อยนี่ต่อไปนะเราก็จะใช้อาร์เคเซียวูดนะทำเสาสำหรับสะพานหน้าบ้านนะนี่เรียบร้อยแล้วเราก็ปักลงไปในน้ำเลยนี่โอ้โหพี่อ้อมปลาเต็มน้ำเลยอะอุ๊ยตรงนี้ปลาชุมอ่ะเดี๋ยวมาตกปลากันดีกว่าเคนอู้แค่เห็นก็หิวแล้วโอเคนี่เรามาสร้างสะพานกันก่อนนะอย่างแรกเราจะต้องใส่ตอสะพานลงไปก่อนแล้วก็วางด้วยไม้อะคาเซียวูดแพทช์นะคะ
นี่ปูทับแบบนี้ wow. พี่เคนว่ายาวไปอีกนิดนึงดีปะได้เลยนี่ยาวมาทางนี้นะนี่โอ้สวยงามเห็นแล้วอยากนั่งพักจังเลยเนี่ยโอเคปิดทับเรียบร้อยแล้ววิเลยเลยเฮ้ยทุบทับใจเย็นเออโอ้ยหล่นเลยโอ้ทำไรกันได้โอเคนี่สะพานหน้าบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้านดีกว่าค่ะนี่เลยแล้วก็ใช้บล็อกหญ้านะคะแล้วก็ใส่บันไดไม้ลงไปมีพี่เคนปลูกดอกไม้ด้วยเพื่อโลกที่สดใสรอเราอยู่อืมโอเคนี่หน้าบ้านด้วยนะเรียบร้อยแล้วนี่แล้วก็ด้านข้างด้วยก็พี่อ้อมก็อยากให้มีดอกไม้เยอะๆนะคะเพราะว่าเรามาเที่ยวกันในป่านี่ล่ะโอ้ฟุ้งฟิ้งจังเลยอ่ะโอเคพี่เคนปลูกไปได้เลยนี่ฮึบฮึบโอ้สร้างต่อไปนะเราก็จะใช้ชิ้นส่วนอาคาเซียวูดนะมาทำเป็นชิ้นส่วนของบันไดนี่เราก็จะทำเป็นคานบันไดด้วยอันนี้เลยฟึบนี่ได้แล้วคานบันไดแล้วก็คานบันไดข้างหลังต่อไปด้วยนะนี่เอาไว้สำหรับขึ้นไปชั้น2เราระเบียงด้วยจะได้ไม่ตกลงมาเดินกลางคืนเดินเมาอยู่เมาอะไรอ่ะเมาปลาแซลมอนนะสิยังไม่ได้กินเลยเมาเหรอนี่แล้วเราก็จะปิดด้านหลังบันไดด้วยนะด้วยชิ้นส่วนเฉียงหลังคานะหลังคาของเราจะได้เฉียงลงมายังไงล่ะนี่ก็ทำชิ้นส่วนออกมาอย่างนี้เลยแล้วก็ต่อด้วยบล็อกสี่เหลี่ยมลงมาอย่างนี้นะนี่ลงมาเลยฟึบฟึบนี่เสร็จแล้วเราก็จะใช้ชิ้นส่วนบันไดนะใส่ลงมาเลยเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็มาทุบชิ้นส่วนบล็อกข้างหลังออกนี่ทุบอย่างนี้ฟึบฟึบนี่บันไดของเราจะได้ไม่หนาเกินไปนะนี่แล้วก็ใช้ชิ้นส่วนเสียงนะบันไดของเราก็จะเสียงเหมือนของจริงยังไงล่ะอ้อว้าวเอ้าโอเคพี่เคนออกแบบได้จ๊าบมากเลยโอเคเดี๋ยวต่อไปอ้อมจะใส่ราวบันไดให้นะว้าวราวบันไดตรงระเบียงข้างบ้านโอเคเราจะใส่ขึ้นไปให้ถึงบนสุดเลยเนาะเหมือนของจริงเลยอะนี่บ้านโฮมสเตย์เลยนะโอเคนี่ทำแบบนี้ต่อเข้าไปต่อเข้าไปเรียบร้อยเลยมาถึงด้านหน้าด้วยละอ้อมโอเคได้เลยได้เลยเดี๋ยวจะต่อไปที่ระเบียงนะว้าวโหบ้านของเราสวยนะเนี่ยเป็นไงบ้างเสร็จแล้วแล้วก็ช่องว่างที่เหลือนะคะเราก็จะใช้กระจกลายสีเขียวอ่อนแบบนี้ค่ะโอเควางข้างบนแบบนี้ไม่ส่งมองท้องฟ้าได้ด้วยนะนี่ดูเหมือนจะอยู่ในป่าเลยนะแล้วต่อไปนะคะเราก็จะใช้บล็อกของอิฐนะคะลายแบบนี้นะคะทำการดัดแปลงเป็นสามเหลี่ยมนะคะนี่แล้วก็วางเป็นหลังคาขึ้นไปค่ะโอ้หลังคาวันนี้ของเราก็เท่แล้วนะเนี่ยจะทำสไลด์ขึ้นไปนะคะโอ้ไม่ธรรมดาเลยเดี๋ยวขอตอบแล้วโอเคนี่ด้านข้างแล้วก็ปิดทับบล็อกให้หมดนะคะนี่แล้วก็มาต่อหลังคาอีกรอบนึงโอเคเป็นไงพี่เคนตรงยังตรงแล้วโอ้โหรอบนี้เราก็จะเป็นเฉียงขึ้นนะจะทำเป็นหลังคาเฉียงขึ้นออกมาด้านหลังอีกนิดนึงนี่ปิดทับด้านหลังให้ครบเลยว้าวเสร็จแล้วเท่จังเลยเป็นไงหลังคาสโลปลงไปไหมนี่เพื่อไม่ให้บ้านร้อนนะเราต้องใส่ผ้าล่มไว้ด้วยนะโอเคใส่ผ้าล่มสีแดงลงไปนะคะนี่แดงเมทัลลิกซะด้วยนี่ด้านนี้ด้วยนี่แล้วก็ใส่ไม้คานไว้ด้วยนะคะโอเคเรียบร้อยทำทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วบ้านของเราสวยขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยนี่แล้วก็ด้านบนด้วยนะคะด้านบนเราก็จะใส่เหมือนกันโอเคเป็นไงบ้างพี่เคนว้าวสวยมากเลยละอ้อมสุดยอดเสร็จแล้วโอเคค่ะบ้านพักตากอากาศในป่าของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วว้าวมาตกแต่งข้างในกันดีกว่าค่ะเราก็วางเตาอบลงไปนะคะเคาน์เตอร์ครัวซิงค์ล้างจานแล้วก็ตู้เย็นเรื่องกินนี่ไม่พลาดเลยเปิดตู้เย็นแป๊บเดี๋ยวตกแต่งหน้าเคาน์เตอร์ครัวแป๊บนึงนะนี่ลืมไปเลยอ่ะลืมติดโคมไฟ จะประหยัดค่าไฟไปไหนเนี่ยอ้อมไม่นี่เราจะต้องใช้อาคาเซียแลมนะคะโอเคเป็นลายตารางหมากรุกด้วยโอ้เท่จังเลยเรียบร้อยนี่วางโต๊ะอีกนิดนึงนี่วิทยุแล้วก็ทีวีในป่าจะมีสัญญาณไหมเนี่ยแล้วก็วางโต๊ะนะคะแล้วก็เก้าอี้ค่ะว้าวดูสิโต๊ะกับเก้าอี้ยังเป็นลายไม้เลยอ่ะแล้วก็พื้นครัวนะคะเดี๋ยวพี่อ้อมจะเปลี่ยนเป็นลายตารางหมากรุกสีน้ำตาลเข้มดีกว่าเนาะเคจะได้ดูเหมือนกับว่าเป็นห้องครัวเนาะเราก็แบ่งโซนตรงนี้เลยว้าวเคเรียบร้อยในพื้นห้องครัวมาแล้วเจาะเพดานข้างบนนิดนึงนะคะ
ช้อาคาเซียวูดแพนส์นะคะทำเป็นบันไดต่อลงมานะคะเหมือนข้างๆเลยเหรออ้อมอืมโอเคเหมือนป้าพี่เคนเหมือนมากเลยนี่อย่าลืมเชียงนะแล้วก็ใช้สามเหลี่ยมนะคะปิดทับอีกทีนึงประกบกันเข้าไปแบบนี้นะคะนี่แล้วก็ทำราวบันไดด้วยโอ้แคบๆหน่อยนะบ้านของเราหลังไม่ใหญ่มากนะเนี่ยเป็นบ้านหลังเล็กๆกระทัดรัดนะแต่อบอุ่นนะเรียบร้อยเรียบร้อยเคได้ราวบันไดมาแล้วสุดยอดเลยอุ้ยมีช่องว่างเลยอ้าวเดี๋ยวตกบันไดนะโอเคเดี๋ยวใส่ราวบันไดให้นะนี่เรียบร้อยแล้วเคเรียบร้อยโอเคข้างนอกก็ติดหลอดไฟนิดนึงนะแล้วก็นี่เลยวางกล่องเก็บของไว้ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราจะวางเตาเผาไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็กล่องคาร์บค่ะว้าวก็ได้เวลาทำอาหารแล้วใช่ไหมเนี่ยโอเคเราก็ทำการกั้นห้องก่อนนะคะตรงนี้ก็จะทำเป็นห้องน้ำเนาะว้าวโอเคใส่ประตูไม้ลงไปก่อนแล้วก็ตกแต่งด้วยปักบัวนี่ตู้อาบน้ำแล้วก็โถสุขภัณฑ์แล้วทำไมต้องไปเทสด้วยนะเทสนั่งว่าน้ำไหลเปล่านี่ก๊อกล้างมือตู้เก็บของโอเคเรียบร้อยห้องน้ำสร้างเสร็จแล้วนี่แล้วมาถึงห้องนอนวางเตียงลงไปอุ้ยเตียงไรน้องกระต่ายกำลังขุดแครอทเลยน่ารักเชียวมีตู้หนังสือด้วยนะอ้อมแล้วก็วางกล่องวางหนังสือแล้วก็กล่องหนังสือลงไปนะคะโอเคตกแต่งได้โต๊ะอีกนิดนึงแล้วก็กระถางดอกไม้นะคะโอเคแล้วก็วางเก้าอี้กับโต๊ะลงไปค่ะนี่คอมพิวเตอร์ว้าวอันนี้ขาดไม่ได้นะเดี๋ยวทำงานไม่ทันด้านนี้ก็ใส่โซฟานิดนึงเนาะไว้มานั่งเล่นดูวิวโอ้วิวหลังบ้านเราก็สวยใช้เล่นนะอ้อมว้าวเรียบร้อยแล้วพี่เคนนี่นี่อ้อมมาดูสินี่เคนกำลังติดทอสนะโอ้สวยจังเลยอ่ะโอ้วิมีซอสแพ็กสวยอ่ะดูดิมีทอสสีแดงด้วยนะคนติดก็ล้อหล่อเฮ้ยไม่ใช่แล้วมั้ยมันคนละเรื่องอ่ะเกี่ยวไหมเนี่ยติดเสร็จแล้วไปกับลาเซเล็บกำลังรีเฮ้ยย้อนยุคมาจากยุคซิตี้หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหบ้านของเราก็เสร็จแล้วนะอ้อมสวยเชียว wow. ว่าแต่ว่าเริ่มหิวข้าวแล้วนะนี่มีอะไรกินบ้างเปล่านั่นไงผลไม้ว้าวไปเร็วไปเร็วโอ้โหมีต้นมะม่วงด้วยพี่เคนปลูกเองเหรอโอ้โหนี่สุดลับแซ่บเวอร์เลยนะจะบอกให้แก้วมังกรโอ้โหน่ากลัวมาก โอเคเดี๋ยวจะไปทำน้ำผลไม้สมูทตี้ให้กินนะนี่แอปเปิ้ลสดๆจากไร่เลยนะโอเคเก็บแอปเปิ้ลแกร็บนี่นี่ทางนี้มีแตงโมด้วยโอ้โหแตงโมญี่ปุ่นเมลอนหรือเปล่าเนี่ยอ้อมแตงโมในป่านี่แหละเหลี่ยมเชียร์นี่โอเคได้วัตถุดิบแล้วมาเข้าบ้านกันเร็วคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีจ้าน้องวัวว้าวน่ารักเชียร์มีหนวดด้วยรีดนมมาแล้วนะพี่เคนง่ายเลยจะทำอะไรให้กินน่ะวันนี้เหรอพี่เคนก็ทำเค้กสูตรพิเศษให้กินนะสิอยากกินนะอยากกินแล้วอ่ะกินแล้วรับรองติดใจไป3วัน7วันเลยนะท้องไม่เสียหรอแน่นอนอยู่แล้วเดี๋ยวเตรียมยาฆ่าเชื้อไว้ก่อนปึ๊บนี่ว้าวพี่เคนเค้กอะไรอ่ะนี่เสร็จแล้วเค้กสูตรพิเศษรับเฉพาะเลยเค้กเชอร์รี่ช็อกโกแลตมิ้นท์ว้าวลองวางดูดินี่หิวแล้วหิวแล้วน่ากินไหมล่ะน่ากินจังเลยอ่ะกินได้เลยนะฮาชิปฮาชิปหาชิปหาชิปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาอะไรอะไรใจเย็นจะหมดแล้วโอ้โหคนอะไรกินทีครึ่งก้อนก็มันอร่อยนี่นะเดี๋ยวชิมมั่งสิคนทำยังไม่ได้กินเลยอุ้ยอร่อยอร่อยจะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหรอยังไม่อิ่มเลยอ่ะแย่งกินก่อนเดี๋ยวทำน้ำผลไม้ปั่นให้กินนะนี่ใส่แอปเปิ้ลเข้าไป2ลูกแตงโม4ชิ้นโอเคแล้วก็ปั่นเลยเห็นแล้วหัวสั่นหัวคอเลยเนี่ยรอบแป๊บมากินจังเลยอ้อมอันนี้เอาแก้วไปก่อนฮะโอเคเอาแก้วมาเลยพี่เคนนี่เอาไปเลย2แก้วโอเคเดี๋ยวตักให้นะชิปฮะชิปได้แล้ว2แก้วว้าวโอ้โหหอมหวานน่ากินจังเลยอ้อมพี่เคนมากินเร็วได้แล้วมาแล้วมาแล้วแก้วลายสวยจังอ้อมมาซื้อมาจากไหนเนี่ยอ๋อซื้อมาแถวหลังสวนจตุจักรอะว้าวน่ากินยังเลยนี่ทุบแตกเลยเฮ้ยกินเลยกินเลยอะไรมานั่งกินกันมาแล้วโอ้โหหอมจังเลยอะสดๆจากไร่เลยนะเนี่ยอร่อยจังเลยอะโอ้แซ่บเว้ยกินมั่งกินมั่งหมดแก้วแล้วขออีกแก้วได้ปะ
อุ๊ยพี่เคนเกือบลืมไปเลยอ่ะเราไปตกปลากันดีกว่าอุ๊ยได้เลยกำลังหิวเลยนี่แต่ตีทำไมเนี่ยนี่แหละโมโหหิวหรือเปล่าเนี่ยหิวแล้วเราไปคราฟแพตกปลากันดีเป้าแต่ก่อนเราจะคราฟนะอ้อมเราต้องไปหาของกันก่อนนะอ๋อกับลืมไปเราต้องมีวัตถุดิบก่อนโอ้โหมืดอะไรจะขนาดนี้เนี่ยเราไปหาเชือกกันก่อนเฮ้ยนั่นไงเจอแล้ววัตถุดิบหลักเชือกจากธรรมชาติเลยนะเนี่ยแมงมุมนี่ตะแมงมุมเรียบร้อยแล้วโอเคดับใหญ่แมงมุมมาละเฮ้ยยังมีอีกเลยอ้อมเฮ้ยนายอีกก็เอาอีกตีแน่ตีแน่ตีแน่ตีตาแป๋วน่ารักเชียวโอ้โหกัดเจ็บปะเนี่ยนี่แม่ดูความน่ารักนะตีให้ไหนท้องเลยโอ้มากันทั้งรังเลยอ้อมโอ้นี่เลยตีแน่นี่แน่มาเป็นเชือกให้ซะดีๆนี่หลับสบายโอเคได้เชือกมาแล้วพี่เคนปะกลับบ้านกันดีกว่าของเรายังไม่ครบนะอ้อมนี่เราต้องไปตัดไม้กันด้วยโอเคเราไปตัดไม้กันดีกว่าแล้วขวาละอ้อมไม่มีอ่ะใช้มือทุบไปก่อนแล้วกันเฮ้อหมดไปไหมเนี่ยเป็นไอรอนฟิตเหรอเนี่ยทุบด้วยมือเนี่ยนี่ไงปกปักปกปักปกปักโอเคนี่มาเลยช่วยทุบนี่นี่นี่ฮึบ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 เฮ้ยทุบเข้าไปโอเคได้โอ๊กวูดมาแล้วว้าวเคพี่เคนเก็บให้หมดเลยได้เลยนี่โอ้ทางด้านนี้ก็มีอุ้ยรังผึ้งอุ้ยน้องหมูสวัสดีครับโอ้สวัสดีจ้าน้องหมูน้องหมูตาแป๋วน่ารักเชียวฮะน้องหมูเห็นไม้อะคาเซียวูดหรือเปล่าฮะเห็นสิมันอยู่ข้างๆบ้านเธอเองแหละเอ้าขับไปนะจ๊ะไปกันเถอะอ้อมของใกล้จะครบแล้วแถวนี้หมูเต็มเลยอ่ะโอ้นี่ไงนี่ไงเจอแล้วปกปักปกปักปกปักนี่อยู่ข้างบ้านนี่เองทุกเลยทุกเลยโอ้โอเคโอเคได้จังเกิลวูดมาแล้วว้าวสุดยอดเลยอ่ะโอเคพี่เคนไปช่วยกันทุบโอเคได้แล้วได้แล้วมามาเข้ามาที่บ้านกันดีกว่ามาแล้วรอด้วยนี่คนหล่อต้องใส่แว่นตา2012นี่มาเลยมาเลยจะย้อนยุคไปไหนเนี่ยโอเคค่ะเรามาคราฟของกันดีกว่าแล้วก็ใช้โอ๊กวูดนะคะใส่เข้าไปในกล่องคราฟนี่เราก็จะได้โอ๊กวูดพลาสมาค่ะโอเคค่ะเราก็คราฟไม้สติ๊กเข้าไปด้วยเรียบร้อยนี่เราจะคราฟไม้สติ๊กได้หลายอันเลยนะต่อไปนะคะก็ใช้เชือกนะคะใส่เข้าไป4เส้นค่ะแล้วก็ใช้ไม้ของโอ๊กวูดนะคะ3บล็อกใส่เข้าไปนี่ก็จะได้แพ้มาแล้วค่ะว้าวน่าตื่นเต้นจังเลยอ้อมต่อไปนะคะเราก็จะใช้บล็อกของจังเกิลวูดนะคะใส่เข้าไป4บล็อกด้วยกันนะคะแล้วก็ใช้ไม้สติ๊กนะคะใส่เข้าไป3แท่งค่ะโอเคเราก็จะได้แคมป์ไฟมาแล้วว้าวเหมือนไปเข้าค่ายลูกเสือเลยนะเนี่ยเราลองไปจุดข้างนอกกันดูไหมพี่เคนได้เลยนี่ว่ากำลังมืดเลยว้าวไฟสวยจังเลยอ่ะย่าฮู้อุ๊ยเดี๋ยวต้องหาอะไรมาปิ้งอ่ะอู้อุ่นกำลังดีเลยทำปลาปิ้งกันไหมอ้อมดีดีเดี๋ยวไปตกปลากันนะเฮ้ดูในกล่องสิอ๋อเราต้องใช้ไอรอนอิงเจ็ตค่ะโอเคเราใช้แท่งไอรอนนะคะลงไปแท่งนึงแล้วก็คราฟออกมาเป็นไอรอนนักเก็ตค่ะโอเคเราจะใส่ทำเป็นเบ็ดปลานะคะโอเคค่ะตอนนี้ก็คราฟเสร็จแล้วแล้วก็ใช้ไอรอนนักเก็ตนะคะใส่เข้าไป4อันค่ะก็จะคราฟออกมาได้เป็นไอรอนฟิชฮุกนะคะมีทำเป็นเหล็กเบ็ดตกปลานะคะน่ากลัวอ้อมต่อไปก็มาทำคันเบ็ดกันนะคะก็จะใช้ไม้เบิร์กนะคะกับเชือกนะคะเข้าไปนี่แล้วก็ใส่เบ็ดตกปลาเหล็กลงไปนะคะแล้วก็ใส่ไม้สติ๊กลงไป1แท่งค่ะจะได้ Wooden Fishing Rod นะคะนี่ได้เบ็ดตกปลามาแล้วค่ะเราก็ได้เบ็ดตกปลามานะคะว้าวลงไปเลยว้าวดีมีปลาแซลมอนด้วยอ่ะโอ้โหน่ากินน่ะมาจากธรรมชาติเลยนะเนี่ยโอ้โหดูดิโอ้โหมี DHA สูงแต่เดี๋ยวนะอ้อมเราจับไม่ทันนะมันอย่างนี้มันสโลอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยขาดออกซิเจนอุ้ยเกือบตายเลยเดี๋ยวก่อนอุ้ยเราต้องมาคราฟแพกันแล้วล่ะเคนได้เลยนี่เราใช้แพตกปลากันนะโอเคพี่เคนเอาไป1แพชึบโอเคคลิกขวานั่งเลยว้าวโอ้โหแพลื่นปืนลื่นปืนเลยพี่เคนนี่มันแพหรือเรือหางยาวเนี่ยอ้อมันเร็วเงี้ยเหมือนแพมันติดเครื่องยนต์เลยอ่ะดูดิโอ้สุดยอดโอ้โหใช้ได้เลยว้าวนี่ปลาว่ายน้ำเต็มเลยอ่ะมาตกปลากันดีกว่าพี่เคนอย่างนี้เราต้องหาทำเลตกปลากันแล้วอ้อมมานี่มานี่มาทางนี้ได้เลยได้เลยตรงนี้นะโอเคโอเคอย่าเสียงดังนะเดี๋ยวปลาตื่น
ชิปตกไปแล้วรอเวลาปลามากินเหยื่อปลาเต็มเลยอ่ะสุดยอดโอ้โหเต็มเลยเต็มเลยปึ๊บๆมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่แน่ได้แล้ว1ตัวว้าวปึ๊บปึ๊บจะกินเบ็ดหรือเปล่าวะเฮ้ยนิ่งไว้นิ่งไว้ใจเย็นๆอ้อมใจเย็นหุ้ยมันยังไม่ติดเบ็ดเลยอ่ะพี่เคนเฮ้ยเรื่องตกปลาต้องไว้ใจพี่เคนเดี๋ยวตกให้กินเองอยากตกได้มั้งอ่ะโหยทำไมยังไม่ติดเบ็ดสักทีอุ้ยติดแล้วติดแล้วเฮ้ยแม่อะไรอ่ะเอาไม่เอาไม่ชิปชิปปลาจะมากินเหยื่อซะดีๆได้ฝั่งนี้ได้3ตัวแล้วนะว้าวแป๊บนึงแป๊บนึงเฮ้ยทำไมมากินเบ็ดเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยติดยังติดยังเอ้ยอย่าย่างกันดิเฮ้ยโอ้โหแย่งตัวเดียวกันด้วยโหดมากได้แล้วได้ปลาทูน่ามาแล้วโอ้เดี๋ยวกันนะนี่ขออีกขออีกอยากได้ปลาแซลมอนน่ะโอ้ยต้องใจเย็นอ้อมใจเย็นปลาแซลมอนตัวมันใหญ่นะโอ้ยพี่เคนได้แล้วหรอได้แล้วโอ้ยอยากกินน่ะอย่างดีนะวันนี้ไม่ได้รองเท้าบูทด้วยเฮ้ยจะมีอะรองเท้าบูทอะมีแต่สาหร่ายทะเลเนี่ย oh no เฮ้ยระวังนะระวังนะปาดหน้าปาดหน้าเฮ้ยปาดหน้าเค้กเหรออืมชิปดูดิน้ำตื้นแค่นี้ยังจับไม่ได้เลยอ่ะว้าวนั่นมันแรงเลยนี่อ้อมตรงนั้นน่ะอืมดูดิว้าวยังเยอะเลยปลาชิปมาแล้วชิปด้วยตรงด้วยโอ้ยังไงได้แล้วได้แล้วโอ้โหบุฟเฟ่เก็บขึ้นมาเก็บขึ้นมาชิปอะไรทีนี้ชิปโอ้ได้แล้วได้แล้วได้ปลาแซลมอนมาแล้วอ้อมนั่นมันเบ็ดตกปลาไม่ใช่ปืนกลเฮ้ยนี่ไงนี่ไงได้แล้วโอ้โหอย่างเยอะเลยอ่ะว้าวเราพอกินกันแล้วอ้อมเราไปปิ้งปลากันไหมไปย่างปลากันดีกว่าพี่เคนได้เลยเร็วมาเร็วไม่ต้องใส่แว่นตาดำด้วยเนี่ยนี่รออืมเฮ้ยขึ้นมาอีกแล้วโอ้มันตกปลามันบกก็ได้ลาบปากได้อีกตัวแล้วตอนนี้ก็กลางคืนกันแล้วเนาะโอเคค่ะเราก็ตั้งแคมป์ไฟละเราก็เอาปลาดิบนะคะขึ้นมาเลยนี่ปลาแซลมอนคลิกขวาเลยนะคะใส่เข้าไปในแคมป์ไฟเลยโอ้นั่นไงสุกแล้วหอมจังเลยอ้อมสดๆจากทะเลเลยนะเนี่ยแป๊บนะเดี๋ยวจะย่างปลาทูน่าให้กินชิปย่างที7ตัวเลยโหดมากกินเป็นซาซิมิบ้างไม่ได้หรอไม่ได้เดี๋ยวมีพยาธิโอ้หมุนเตี้ยวๆเลยย่างไก่หมุนแน่โอ้โหหอมฉุยเลยอ่ะโอ้ข้างๆสุกแล้วดูดิคุณปลาหมึกจะมาขอกินด้วยแล้วอ้อมเฮ้ยเอาปลาหมึกไปย่างกินดิเปล่าเอาไปซะแล้วน่าสนนะนี่โอ้ปลาสุกน่ากินจังเลยเสร็จหมดแล้วได้กินแล้วขอเก็บแป๊บนะชิปโอ้สุกกำลังพอดีเลยอ่ะพี่เคนน่ากินมากเดี๋ยวเรามาย่างเนื้อกันด้วยนะนี่วางเนื้อลงไปเลยโอ้โหบาร์บีคิวเลยนะเนี่ยโอ้โหน่ากินจังเลยพี่เคนสุกแล้วอ่ะโอ้อยากกินหัวสัตว์แล้วเห็นมั้ยเนี่ยดูดิย่างเสร็จออกมาเป็นสเต็กเนื้อวัวเลยอ่ะสุดยอดเลยอ่ะโอ้ยมีชีสทั้งหมดด้วยนะว้าวโอ้โหน้ำลายไหลแล้วอ่ะอุ๊ยพี่เคนขอกินก่อนได้เปล่าได้เลยเรามากินกันเถอะอ้อมเย้ปาร์ตี้ฉลองคืนนี้อร่อยจังเลยแซ่บๆอร่อยๆก็สำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ขอสร้างบ้านไมค์ครับไว้แค่นี้ก่อนนะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนทำคลิปต่อไปด้วยนะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบาย